ผมจะพาผู้ชมมาชมไฮไลท์เกมการแข่งขันฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกนะครับที่จังหวัดพิจิตรสนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตรเนี่ยเป็นการพบเจอกันระหว่างสิงห์เหนือ TTM พิจิตรทีมที่อันดับ13ของตารางนะครับลงเตะมาแล้ว3นัดมี36คะแนนต้องการอีกเพียงแค่1คะแนนเท่านั้นในการการันตี 100% รอดตกชั้นนะครับต้อนรับการมาเยือนของทีมแชมป์เก่ากิเลนพยองเมืองทองยูไนเต็ดของเราทีมอันดับ3ลงสนามมา29นัดมี59คะแนนนะครับนี่ฮะกองเชียร์กิเลนพยองนัดนี้ต้องบอกว่าน้อยถึงน้อยมากเลยล่ะครับก่อนเกมการแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นเนี่ยน่าจะประมาณ30คนได้ครับผู้เล่นของทีมเมืองทองประกอบไปด้วยโอนัทพรพันฤทธิ์กวินธรรมสัจจานันท์พันธพงศ์วงศาเชสเรมันดีราอาลีพิชิตพงษ์เฉยฉิววรนาทองเกลือดัสกรทองเหลาธีรศิลป์แดงดาอานนท์สังศักดิ์น้อยจักรพันธ์พรใสก็มีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นบ้างพอสมควรนะครับคือนฤพลอารมณ์สวะติดโทษแบนจากการสะสมใบเหลืองครบจำนวนครับเนี่ยพอถึงเวลาแข่งจริงๆกองเชียร์กิเลนพยองของเราก็ร่วมๆ70คนได้ครับไม่เป็นไรครับมาน้อยก็ดีกว่าไม่มาครับแหมเดินทางไกลฮะเราเข้าใจครับเริ่มเกมขึ้นมา TTM เกือบได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนะฮะจังหวะนี้แหมดีนะครับที่ทีมเมืองทองโชคดีลูกไปติดเสาแล้วก็เด้งออกหลังไปครับเมืองทองโต้ตอบมาเช่นกันครับเป็นธีรศิลป์แดงดานะฮะได้วอลเล่ครับทิศทางได้แต่น้ำหนักเบาเกินไปนี่ฮะ TTM เป็นทีมที่เล่นในบ้านได้น่ากลัวครับและจากลูกฟรีคิกลูกนี้กวินต้องโชว์ซูเปอร์เซฟปัดออกหลังครับแม่ก็เรียกว่าเกมของทีมเมืองทองไม่ได้เหนือกว่าเจ้าบ้านเท่าไหร่เลยล่ะครับในเกมนี้ทั้งที่อันดับในตารางนะห่างกันพอสมควรครับเนี่ยเทียวสินโยกหลบผู้เล่น TTM 2คนแล้วได้วันเล่ฮะติดผู้เล่น TTM ออกหลังไปแล้วจังหวะมงลูกนี้น่าได้ประตูจริงๆครับแต่เป็นวันยูฮุนนะฮะเซฟไว้ได้ก่อนและเนี่ยฮะน่าได้ประตูขึ้นนำมากๆจากอนุสังสะน้อยจับบอลหนึ่งจังหวะก่อนจะพลิกตัวมาวันเล่บอลมันใกล้ตัวมากเกินไปนะครับจบครึ่งแรกเสมอกันอยู่0ประตูต่อ0นะครับเนี่ยทั้ง2สโมสรก็มาแลกของที่ลึกกันและกลับกลายเป็นว่าเป็นทีที่เอ็มพิจิตรนะครับที่สวนกลับแล้วก็ได้ประตูขึ้นนำไปจากเจ้าเสือนะฮะเจษดาบุญเรืองรอดฮะนี่ฮะมาดูภาพช้าครับแหมโยกหลบเชสเลมันหนึ่งจังหวะก่อนยิงไปเสา2เล่นทางฮะแหมและหลังจากนั้นนะครับเมืองทองพยายามจะทวงคืนแต่กลับโดนลูกที่2หนีห่างไปจากคิมจูยองครับเกมเมืองทองไม่ดีเลยล่ะครับหน้าทำไม่ได้หลังก็พลาดง่ายอีกต่างหากฮะหลังจากนั้นร็อบบี้ฟอลเลอร์ก็ลงมายิงชนเสาไป1จังหวะครับก่อนจะมาไล่เนี่ยฮะเป็น 2-1 จากจังหวะนี้ครับก็เป็นร็อบบี้นี่แหละครับที่ยิงเข้าไปนะฮะในนาทีที่89แล้วล่ะครับแม่แต่ว่าทดเวลาการแข่งขันก็ทดอีก5นาทีเลยนะฮะเมืองทองก็ยังพอมีโอกาสได้ลุ้นครับก็ต้องบอกว่าการเดินทางจากศรีสะเกษนะฮะมาพิจิตรเนี่ย12ร่วม13ชั่วโมงด้วยกันอาจจะมีผลกระทบทำให้นักเตะของเราที่ลงทำการแข่งขันทั้งฟุตบอล FC แชมเปี้ยนลีกแล้วก็ FC คัพนะฮะมาอย่างหนักรวมไปถึงผู้เล่นทีมชาตินะครับที่ไม่ได้มีโอกาสพักผ่อนเลยนะฮะก็ทำให้ช่วงท้ายซีซั่นทีมทองของเราก็จะเป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับคือพยายามเต็มที่นะฮะแต่ร่างกายแล้วก็กำลังขามันไม่ไปครับก็หวังว่าวันอาทิตย์นี้นะฮะกองเชียร์จะมาช่วยกันพลิกวิกฤตให้เป็นโอกาสในการเจอชลบุรี FC คว้าชัยชนะให้ได้ครับ